สวัสดีครับเป็นพิธีกรนักแสดงหนุ่มมากความสามารถบอยพิษณุนิ่มสกุลซึ่งหากใครที่ได้ติดตามในอินสตาแกรมของเขาก็จะพบว่าเขาเป็นคนที่รักแมวมากเลี้ยงแมว3ตัวไทเกอร์เสือและก็ลีโอโดยเขาก็จะเผยภาพน่ารักน่ารักของน้องแมวให้ได้ชมกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งล่าสุดก็เกิดเรื่องเศร้าเมื่อน้องเสือแมวสุดที่รักตัวหนึ่งก็ได้เสียชีวิตจากไปโดยที่บอยก็ได้โพสต์ภาพร่ำไห้ลูบหัวน้องเสือพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่ใจสลายหลับให้สบายนะครับพี่เสือรักลูกที่สุดท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับทาสแมวสะเทือนใจออกมากๆเช่นเดียวกันเข้ามาแสดงความเสียใจกันทั่วหน้า